ตอนนี้ ใช่ครับก็ตอนนี้คือต่างคนต่างแยกย้ายทำงานใหม่ของตัวเองนะครับก็ว่ามันถึงเวลาที่เราอยากจะทำอะไรควรจะต้องทำแล้วนะครับผมก็เลยพี่ๆเขาก็ย้ายไปอยู่อีกค่ายนึงนะครับผมก็ส่วนกวางยังอยู่ที่แกรมมี่เหมือนเดิมก็ตอนนี้มาสังกัดใน Genie Record ครับผมครับครับก็แต่ก็ใช้เวลาคุยกันเหมือนกันก็กว่าจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็แต่อะไรนะครับด้วยแนวเพลงด้วยครับผมด้วยวิธีการทำงานด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คือคุยกันดีๆแบบโตแล้วเพราะแต่ละคนก็โตกันแล้วนะครับผมก็เลยคุยกันดีๆแล้วก็แยกทางกันดีๆครับผมอยู่กันมานานแล้วกว่าที่มันจะแยกกันมันยื้อกันพอสมควรไหมคือไม่เรียกว่ายื้อดีกว่าเพราะว่าเหมือนพอผู้ใหญ่คุยกันนะครับผมพอโตกันแล้วก็คือแบบไม่ต้องยื้ออะไรก็คือเราก็อธิบายฝั่งเราว่าในความคิดเราเขาก็อธิบายในความคิดเขามาอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็โอเคถ้ามันอยากจะไปทำอะไรของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคตกลงแยกย้ายกันอะไรเงี้ยครับก็มันก็เสียดายในส่วนนึงนะครับผมแต่ว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะทำจริงๆอะไรเงี้ยนะครับผมที่เพราะว่าอย่างเพลงชุดใหม่ที่จะทำเนี่ยนะครับผมก็คือค่อนข้างจะแตกต่างจากของเดิมเหมือนกันนะครับผมมีทีมงานใหม่ๆมีคนใหม่ๆแล้วก็รวมถึงทำเพลงเองแต่งเพลงเองด้วยนะครับผมก็จะได้เห็นอะไรที่มันแบบใหม่จริงๆเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคือมีปัญหามากๆในการว่าเราจะทำอะไรใหม่เพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็เกรงใจกันไปเกรงใจกันมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้อะไรใหม่สักทีคราวนี้ก็เลยลื้อเลยละกันคราวนี้ก็จะได้อะไรใหม่ๆจริงๆอะไรเงี้ยครับผมว่าชื่อ AV Normal มันคงติดยี่ห้อไปทุกคนแล้วนะครับผมในถึงแม้ว่าฝั่งพี่โอ๋ไม่เก่งเขาจะเปลี่ยนชื่อวงแต่ว่าผมว่าเวลาน้องๆเด็กๆเจออะไรเงี้ยเขาก็ยังมียี่ห้อ AV Normal ติดอยู่ที่ตัวเขาอะไรเงี้ยครับผมเท่าที่คุยปรึกษากับทางค่ายแล้วนะครับก็คงไม่เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าคนก็คงไม่เรียกผมชื่ออื่นแล้วแต่ตอนนี้มีเรียกหน้ากากน้ำเพิ่มมานิดนึงอะไรเงี้ยครับผมครับก็ค่อยๆครับมันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆแต่ก็พยายามจูนพยายามปรับอะไรหลายๆอย่างมาตลอดนะครับผมแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ด้วยอายุการทำงานเราด้วยนะครับผมก็เหมือนว่าเราอยากจะทำอะไรมันควรจะต้องทำแล้วควรจะไม่ใช่รอต่อไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมเอบีเพิ่งกลับมาอีกครั้งแท้ๆครับก็มันคงเป็นประจวบเหมาะกับเวลาอะไรอย่างงี้ทุกๆอย่างด้วยสัญญากำลังจะเปลี่ยนสัญญาด้วยกำลังจะเปลี่ยนทำอัลบั้มใหม่เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างก็คือผมก็มองว่ามันเป็นจุดที่น่าจะคุยกันแล้วว่าจะยังไงต่ออะไรเงี้ยครับผมครับแยกวงไหมคะก็เป็นคำถามที่ต้องตามมาด้วยผมว่าไอ้จุดดังแล้วแยกวงมันเลยมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับก็นี่เป็นจุดที่เหมือนว่าเราคุยกันว่าเราควรจะทำอะไรกันใหม่ๆดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมครับอนาคตตอบไม่ได้เลยครับผมว่าอะไรจะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าอีกวันนี้เราแยกทางกันอีกกี่ปีอาจจะโคจรกลับมาเจอกันอีกทีก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ครับผมครับแฟนที่ติดตามมาตั้งนานแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นออกแนวให้กำลังใจนะครับเจอพวกแฟนคลับต่างๆเวลาเราไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เขาก็ถามว่าพี่กวางเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าแฟนคลับก็ยังวิ่งทั้งสองวงนะก็คือวิ่งมาทางกวางด้วยเสร็จแล้วก็ว่างวิ่งไปทางวงโกสด้วยอะไรเงี้ยก็ยังดีใจที่แฟนคลับเขาไม่ได้มาสายแบบเนกาทีฟมากอะไรเงี้ยครับผมก็ออกแนวแบบให้กำลังใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมของกวางชุดใหม่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกนะครับผมก็หลังจากที่กวางเริ่มศึกษามาสักพักใหญ่ๆแล้วเริ่มมีเครื่องเวลาถ้าเห็นคอนเสิร์ตเล่นสดก็จะเห็นมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรก็ชุดนี้ก็เลยเก็บประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยมาใส่ด้วยนะครับแล้วก็ได้ทีมงานที่ค่อนข้างจะตรงกันแนวนี้ด้วยมาช่วยเสริมด้วยอะไรเงี้ยครับผมเข้าห้องอัดมาเรือนนี้แล้วนะครับวันพฤหัสนี้ก็น่าจะประมาณกลางเดือนหน้าน่าจะได้ฟังแหละครับผมครับทำงานคนเดียวไม่เหงาเนาะมีน้องๆครับมีน้องๆมาช่วยครับก็เราความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าเราได้คัดเลือกทีมงานด้วยตัวเองเลยว่าเราอยากได้คนนี้อยากได้ฝีมืออยากได้ลายเซ็นคนนี้มาช่วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยลงไปคลุกกับงานด้วยแล้วก็ยอมรับว่าเหนื่อยครับเหนื่อยแบบโอ้โหเหนื่อยแบบไม่น่าเชื่อเพราะว่าทำงานมา16ปีเราก็ยังไม่เคยที่ลงมือแบบเป็นหัวเฮดงานจริงๆคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ครั้งนี้ได้ลองแล้วแต่มันสนุกมากสนุกแบบไม่น่าเชื่อเลยเหมือนพี่หนุ่มเขาเคยพูดไว้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นศิลปินใหม่รู้สึกจริงครับก็คือแบบเหมือนไฟเราแรงกับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับกดดันครับก็คราวนี้เหมือนเราแบกรับทุกอย่างแต่ว่า
มันทำให้ความคาดหวังในสิ่งที่เราจะพรีเซนต์ออกไปเนี่ยมากเพราะว่าเราแบบทุ่มสุดๆเพื่องานชิ้นนี้เลยครับก็อยากจะให้รอฟังกันอีกนิดเดียวน่าได้ฟังกันแล้วครับครับเห็นว่าสงการพาหวานใจไปรดน้ำต้นหัวที่บ้านก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ชวนมาที่บ้านอะไรเงี้ยบอกว่ามารดน้ำน้ำหัวกันอะไรเงี้ยครับผมทำความรู้จักกันไปสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็ตามพิธีนะก็ต้องมารดน้ำดำหัวแฟนด้วยอะไรเงี้ยครับที่บ้านแฟนมีคุยแว่วๆมาครับผมแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยยังอยากจะอีกสักพักหนึ่งก่อนละกันให้เพราะตอนนี้ในสมองเนี่ยคือคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราเครียดกับงานอัลบั้มชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยก็เลยเรื่องอื่นที่วุ่นวายรอบๆตัวเนี่ยก็คือบอกว่าคนรอบๆตัวเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็ขอให้เราโฟกัสกับเรื่องอัลบั้มของเราก่อนอะไรเงี้ยครับไม่บอกก็เดี๋ยวมันพร้อมครับเพราะว่าผมไม่อยากตั้งเป็นเดทไลน์ไปแล้วก็คือเหมือนว่าเดี๋ยวมันพร้อมเมื่อไหร่ผมว่ามันน่าจะปิ๊งขึ้นมาในหัวแล้วเราคงอยากเองอะไรเงี้ยครับต้องเข้าใจครับผมก็คือเราก็อธิบายเขาแล้วว่าอย่างที่วางบอกไปแค่ก็คือแบบขอเรื่องอะไรจุกจิกในหัวเนี่ยอย่าเพิ่งเอามายัดตอนนี้เพราะตอนนี้เครียดกับเรื่องงานมากอะไรเงี้ยครับครับก็ผมขอแค่ว่าไม่งอแงผมก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจที่ดีแล้วคือไม่เติมเรื่องวุ่นวายเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็แค่ให้เขาอยู่รอบๆตัวเราแล้วไม่งอแงเนี่ยเรารู้สึกดีแหละครับผมมีครับช่วงแรกๆมีเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการอย่างแรกนะครับก็คือทำงานประจำเวลาก็ไม่ตรงกันแหละก็จะมีงอแงว่าเราไปทัวร์คอนเสิร์ตไกลๆเราไปอยู่ห้องอัดถึงตีสามตีสี่อะไรเงี้ยบางคนถ้าคนปกติเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับผมก็อธิบายพักใหญ่เหมือนกันกว่าจะเข้าใจอะไรเงี้ยครับผมก็แรกๆเขาก็ยังงงๆว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนใช้ชีวิตแบบเราด้วยเหรอคือแบบทำงานตั้งแต่เที่ยงถึงตีสามอีกวันอะไรเงี้ยก็อ่ะถ้าอยากรู้มาดูด้วยกันมาอยู่มาทำงานด้วยกันว่าจะได้เห็นว่าชีวิตเราใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมเขาก็โอเคเข้าใจแล้วครับผมจำพอจำได้ครับผมแหมมีแซวไอจีครับก็ตามภาษาครับผมเพราะว่าหายจริงๆคือเวลาเราไปทำงานเนี่ยอยู่ในห้องอัดเราก็ไม่อยากรับโทรศัพท์เพราะว่าเราฟังเราใช้หูฟังอยู่ใช่ไหมครับผมก็ถ้ารับโทรศัพท์มาไอ้ที่คิดไว้เดี๋ยวลืมแล้วก็เลยอาจจะใช้ไลน์อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมครับมีมันจะมาบางเวลาครับผมมีบ้างครับผมแต่ยังเป็นติสที่คุยรู้เรื่องอยู่นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ